พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดอย่างจริงจังและต่อเนื่องที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบครบวงจรทั้งการสกัดกั้นการนำเข้าวัตถุดิบและการส่งออกยาเสพติดเน้นการสืบสวนสอบสวนทางการเงินขยายผลสู่การยึดทรัพย์สามารถจับกุมผู้ค้าและยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากประเทศไทยทั้งนี้ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นประชาชนในพื้นที่ถือเป็นกำลังสำคัญยิ่งรัฐบาลยังคงเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมมีกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนเด็กและเยาวชนเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดภายใต้แนวคิดพื้นที่ปลอดภัยคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติดเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีพุทธศักราช2563ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปสวัสดีครับ